เคครับไปกันต่อจากโอ้ยลืมรัดคางก็เทียบเลยนะเทียบเลยเทียบเลยใครนำเดี๋ยวรอคนนำฮะเหนื่อยก็ร้อนโอ้ท่อดังด้วยท่อดังด้วยคันนี้โอ้รถพี่เขาเซ๋สวยมากฮะใครนำใครนำใครนำเราไม่นำนะไม่รู้ทางมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วก็เราตามเก็บภาพนะเฮ้ยถุงมือเวนถุงมือไม่ใส่ไม่ไรเดี๋ยวก็ถึงละเราตามเก็บภาพโอ้มากี่คันทำไมเสียงแป้นๆวะคันนี้โอเคเราคงไม่หลงจากกลุ่มนะฮะไม่รู้ทางจริงๆนะไปไปไปตามคันนี้แล้วกันดูกันไปเพลินครับอันนี้กำลังจะไปเข้าไปที่ในงานนะฮะก็ไม่รู้ถนนเส้นไหนเหมือนกันเอาแล้วไงเรามาผิดเลนแล้วเดี๋ยวลงได้ลงได้ว้าวคันนี้ก็โชคโอลินโอลินว่าสีดำมันก็สวยนะสีดำก็พี่เขาบอกว่ามันอยู่ไม่ไกลนะอยู่ตรงเรียบด่วนเรียบด่วนบางอินทราก็น่าจะไม่ไกลมั้งเริ่มร้อนแล้วนี่ทำไมคันนั้นเขารู้ทางเหมือนไงวะเราไม่รู้ทางนะเราตามเขาไปกันขวาไว้เหรอเดี๋ยวนะเจอปั๊มก็คงต้องเติมน้ำมันหรือเปล่าไม่เติมอ่ะนี่น้ำมันไม่ยุบเลยเดี๋ยวทำไมติ๊กแต๊กยังวะโอ้กลับไปกลับมางงครับพี่น้องครับตรงไปตามพี่เข้าไปนี่ก่อนอากาศรับลมเนี่ยโหรถติดมากนะฮะช่วงเวลานี้โอ้มีรถตัดด้วยเว้ยโอเคก็เป็นการเข้ากลุ่มครั้งแรกโอ้โหมีผู้หลักผู้ใหญ่เพียบเลยฮะรู้จักก็มาดงมาดีไปแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปตามดูกันในงานนะครับว่ารถจะมาเยอะแค่ไหนนี่กลุ่มเล็กๆเองนะโอ้เขาไปไหนกันแล้วเนี่ยไปพี่ไปผมรอครับรอชิบหายแล้วกูไปแทงพี่เขาทำไมเนี่ยไปไหนกันแล้ววะเราตามไปดูข้างหน้าดีกว่าฮะมีอะไรให้เล่นเยอะเลยเว้ยนู่นๆๆอยู่นู่นแล้ว
ป็นไงวะเนี่ยเฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยหายเว้ยหายไหนวะไหนพวกขี่ตามๆกันไงไม่เห็นมีใครรอเลยอยู่ไหนวะโน่นโน่นถึงทางด่วนแล้วต้องไงต่อวะแล้วกูหลุดมาคนเดียวด้วยชิบหายแล้วโน่นโน่นอยู่ทางนู้นฮะไม่ทิ้งกับกลุ่มว่าตามกลุ่มทันแล้วฮะโอเคฮะมันตามมาที่กลุ่มแล้วฮะคันสีเทานี่ก็สวยครับไปกันน่ากลัวเหลือเกินครับผมจะไปยังไงครับโอเคเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยมินบุรีเหรอออกซ้ายแน่เลยออกซ้ายจุ๊บไปนู่นละเอาเวนเราก็ตามพี่เข้าไปฮะคนรู้ทางอยู่นี่ฮะไม่รู้ทางครับแต่เราไปกับคนถูกใช่ไหมเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยถูกครับไอ้แกรุ่นใหญ่นะฮะข้างหน้าโอ้โหแต่งเต็มนะอยากแต่งมั้งวะรุ่นเรานี่ก็เดิมๆรถติดหน้าดูนะมาทางนี้เหรอวะว่าไงต่อต้องไปยูเทิร์นเหรอไม่รู้เหมือนกันฮะพี่อย่าเปลี่ยนทางเลยผมไปยากตายละผมสั่งจะยูเทิร์นนะอาจจะไปละนี่แล้วก็มุดมาเฮ้ยคนรู้ทางก็ไปคล่องเลยเว้ยนี่คงมาตรงนี้ต้องหลงเลยเนี่ยงานอยู่ตรงไหนวะร้อนรับลมหน่อยโอเคอีกหนึ่งคันนะล้อดำล้อดำโอ้โหเสียวฮะไปกันริ้วเลยไปแล้วไปแล้วพี่ผมไม่แซงพี่หรอกแซงไปผมหลงเลยต้องไปยากจริงวะต้องพับกระจกอะเอาจริงๆนะนี่ถนนอะไรวะเนี่ยติดขนาดนี้เหรอ
ใกล้นิดเดียวไงอันนี้ไกลโคตรเลยนะไม่ได้ฮะต้องยูเทิร์นเหรอฮะมีทางให้ยูเทิร์นเหรอฮะตรงนี้นี่จริงๆก็ได้เนาะแต่ว่าอยู่ตรงทางด่วนนิดเดียวเองครับว่าไม่ใช่คิดแล้วนะเนี่ยนี่เป็นไงตามีโดนเขาด่าเลยอะไรบ้างเราก็ใหญ่ไว้ไปไม่ได้เลยทำไงนะโอ้กินกลางถนนแม่งเลยกินกลางถนนแม่งตรงนี้มันอยู่เทิร์นเหรอจะอยู่เทิร์นนี้นะฮะว่ารถพี่แกทำมาเยอะเนี่ยอันเนี้ยไม่ธรรมดาแน่นอนไปเลี้ยวครับไปเลี้ยวตามพี่แกฮะฮะไปด้วยไปกับเขาเนี่ยไม่รู้ทางพี่โอ้ยอยู่ตรงนี้โอเคเราก็มาถึงจุดนอนพรมลานโล่งๆนะฮะก็โคท่าเต็มเลยเฮ้ยเอาติ๊กเกอร์ไปไว้ไหนวะชิบหายแล้วติ๊กเกอร์ไปไว้ไหนวะแนบไปป่ะเนี่ยI'm gonna go.
หอใช่ไหมห้องหอรถจะเมารถจะไม่เมาเหมือนรู้ว่าโทรก็ไม่รับด้วยแต่ตรงนี้อันอื่นไม่ไปเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ของแต่งมาเลยเอันนี้รถที่เราอ๋อนี่ไงนี่ก็มีมีน้องๆที่อยู่ที่เต็นท์ใช่ไหมถูกกว่าหน่อยนะคนละงานใช่อีกสักพักนึงนะคะรอได้เลยงั้นเราต่อไปที่ก็สวยดีไหมลด 10% เลยนะลดลดอีก100ถึงว่า40บาทเลยสำหรับบูธที่มาลงวันนี้ก็จะเป็นบูธที่ขายสินค้าของราคาลดพิเศษเลยราคาลดได้จากบูธร้อยแปดสิบห้าบาทที่ร้อยแปดสิบห้าครับอันนี้รถยางว่านี่คือราคาตั้งครับได้ที่ราคาโอ้พื้นเหรอเอออะไรเนี่ยดูดีฮะได้เลยพี่สวยดีไม่เก็บราคาไอ้ตรงนี้มัน 2,000 2,000นี่ไม่รู้น่าจะถูกกว่านะโอ้ยได้แล้วได้ติดมือแล้วสวยก่อนเฮ้ยนี่สวยเท่าไหร่เนี่ย400บาทลด 10% ว้าวล็อกโชว์ซื้อนี่ไปดูโชว์สดเหลือราคาพิเศษเหลือ 2,200 ครับเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วครับพี่เฮ้ยเอาเลยพี่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะชิ้นจะอยู่ 2,500 อันนี้ใส่มั้ยพี่นี่ใส่ตัวนี้เลยสวยเลยนะเฮ้ยใส่เฉยๆไม่ต้องใส่กล่องโอ้ยซื้ออย่างนี้ถ้าใส่เยอะต้องใส่กล่องเพราะ800ฝาครอบนี่ก็น่าใช้ตอนนี้สูงเท่าเดิมนะครับพี่ตัวนี้งานหนา4มิลนะครับจะไม่ใส่สูงเท่าเดิมถ้าเป็นแบรนด์ตัวอื่นนะครับนี่ทางแกนเลยครับนี่ก็เป็นครับถึง1สิ่งดีที่ที่ทางฟอนซ่าเองวันนี้ก็ได้ต่อกันมาแล้วนะครับพลาดแล้วไม่ได้ผลตังค์มา4ไอ้อาร์4ไอ้อาร์4ซึ่งตอนนี้ก็พี่ไม่มีซุปเปอร์ลีนอย่างเขาบริษัทเป็นซุปเปอร์ลีนใช่มั้ยครับดีก็ใส่ฟอนซ่าเนี่ยก็คือใส่เหยียบดีมั้ยพี่มันสูงขึ้นมั้ยรุ่นอะไรนะครับตัว i4 ครับ004นะครับขอกดแต่ว่าเราถามไม่ได้แล้วเขาตรงให้ก็เป็น SS0F ครับผมว่าบูธนี้น่าสนใจตัวนี้ได้รับการพัฒนาเราเอาไว้ส่งเท่าไหร่ได้นะเท่าไหร่วันนี้จริงๆเยอะนี่เราส่งคนนี้ลดแล้วครับจ่ายให้ส่งเพราะว่าแบงค์วันนี้เราจะไม่มีซุปเปอร์ลีนอยู่บนแบงค์จะเป็นเหมือนมิเนียมการเทรดแทนเราไม่มีการเอาตามอย่าใส่เนี่ยผมว่าจะลองสีเขียวอ่ะสวยดีลองเอาสีเขียวดูน่าจะ 4,000 ประมาณนั้นพูดเท่าไหร่นะพี่พูดเจ็ด 4,700 เป็นไปได้ค่ะไม่เชื่อหรอกราคาหน้าโดนค่ะน่าสนใจในงานก็มีดูแข็งแรงดีอ่ะดึงเซ็ตบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเราไม่ได้รับตัวเลยค่ะเห็นเป็นเต็มๆ
ลงทะเบียนพุ่งเลยใครมาที่หลังไม่ลงเลยมาจากบ้านหมดแล้วก็เหรอก็เลยจะหยุดรับลงทะเบียนแล้วเป็นงานทราบกันใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ครบนะคะขับยังไม่ครบนะคะโทรตามเพื่อนเร็วเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวจะปิดประตูแล้วเพราะว่าตอนนี้พอทราบแล้วเนี่ยล้นคณะไปถึงหน้างานโอ้มีภาวดีดูแล้วค่ะโอ้โหนี่นี่ที่แค่ที่แค่ตรงนี้นะอีตรงนู้นเนี่ยที่ยังโอเทเบนได้แต่อีตื้อเลยไหนแอบดูซิโอ้จริงด้วยเต็มแน่นอนลานตรงนี้นะครับประกวดรถประกวดรถใครต้องการประกวดรถกับรถมาเลยมาเลยครับมาโชว์เลยตรงนี้ตรงนี้เหรอคะและที่สำคัญบัตเตอร์ไดโน่นะครับเส้นไดโน่ต้องมาลงทะเบียนคิวด้วยนะไม่งั้นมันจะวิ่งได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งวิ่งมากกว่านั้นเครื่องจะระเบิดทำไมไม่เตรียมเครื่องมาเยอะๆหน่อยอ่ะพ่อมีตังค์ไหมล่ะมันแพงขนาดนั้นเลยหรอค่าตัวหนูพอไหมค่าตัวไม่พอจริงหรอค่าตัวมันจะพอไรอ่ะนะครับก็สำหรับท่านที่ได้คูปองนะครับแล้วเราก็จะมีข้าวมีน้ำให้นะครับถ้านอกเหนือจากข้าวจากน้ำนี่ก็นู่นเลยนะครับฝั่งนู่นเลยนะครับมีอาหารการกินมีของกินมากมายค่ะพ่อมีอะไรบ้างอ่ะหนูละลานตามมีบาร์บีคิวที่หนูเห็นข้าวไข่เจียวเองมีอะไรบ้างหนูอยากเดินไปดูมากเลยอ่ะเอามาเอามาเอามาป่ะเออป่ะป่ะเราลงไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวได้กินก๊อกสองแน่เลยอ่ะเพราะว่าวันนี้นะของกินเยอะมากมาแนะนำผู้ที่อยู่ในงานนะครับและก็ผู้ที่กำลังเข้างานนะครับว่าอาหารการกินเรามีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปเยี่ยมชมบูธเยี่ยมชมอะไรนะบูธบูธบูธอ๋อนึกว่าลิ้นเยี่ยมชมหูอะไรวะอร่อยไหมครับงุ้งง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 ับหิวหิวลองหิวหิวร้อนๆแล้วเนี่ยหิวนี่มาค่ะวันนี้มีบูธอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะเริ่มกันที่บูธแรกนะคะนี่เลยเป็นบูธไส้กรอกอีสานนั่นเองนะคะใช่ไหมคะคุณพี่ไส้กรอกอีสานโอ้โหเจ้าของการันตีความอร่อยด้วยกันกินเองแล้วนะคะตอนนี้กินข้าวมาหรือยังคะคุณพี่ยังครับอ๋ออร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากหนูกินอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวสักพักหนูจะเดินมานะคะสำหรับขอเป็นนิดนึงนะสำหรับผู้ที่ไปบิ๊กวิงกันมานะครับใครที่ยังไม่ได้รับคูปองอาหารก็มารับที่ของพิธีกรได้เลยนะครับคูปองใช้ตรงทะเบียนครับที่ลงทะเบียนด้านหน้าครับผมฝั่งนี้ก็ต้องมีปัจจัยนิดนึงนะครับแต่รับรองว่าอร่อยทุกร้านค่ะเมื่อกี้คุณพี่เขาจะให้หนูชิมไส้กรอกอีสานไปหนูบอกโอ้โหหนูถ้าสมมติถือไม้ด้วยมือนึงไม่รู้จะยัดตรงไหนเลยจริงอะแต่ว่าจริงๆมาร้านนี้ก็ต้องแบบก่อนนะอันนี้ก็เป็นร้านจากสื่อมวลชนมาดูมีการกดแชร์ด้วยนะโมเดิร์นไบต้องแฮชแท็กนะโมเดิร์นไลฟ์ถูกครับวันนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะได้รูปหลังงานวันนี้นะคะเข้าไปกดในเพจโมเดิร์นไลฟ์ได้วันนี้เรามีลงรูปสวยๆรถสวยๆคนสวยๆคนไลค์กดแชร์เพจได้ค่ะ